สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smile in Focus ผมสมโพชขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนำข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับรถไฟฟ้าประตูเปิดขณะเคลื่อนขบวนอยู่บนรางจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอรถไฟฟ้า BTS ที่ประตูเปิดค้างเอาไว้ระหว่างสถานีบางจากถึงสถานีปุณณวิถีขณะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนที่อยู่โดยมีเจ้าหน้าที่นะครับยืนสังเกตการอยู่ด้วยซึ่งในคลิปนะครับมีการแนบภาพว่าประตูดังกล่าวนะครับถูกปิดใช้งานพร้อมติดป้ายข้อความทั้งภาษาไทยนะครับและก็ภาษาอังกฤษในขบวนรถระหว่างประตูปิดขัดข้องซึ่งล่าสุดนะครับ BTS ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วนะครับโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการที่ประตูรถไฟฟ้าเกิดขัดข้องขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับ BTS ได้ดำเนินการตรวจสอบส่วนที่ขัดข้องอย่างละเอียดแล้วเพื่อหามาตรการป้องกันเพิ่มเติมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกพร้อมกำชับพนักงานให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในทุกกรณีและเข้าประจำจุดตรวจโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารหัวจะปวดเจ้าของตลาดดังวีนใส่ไล่ไม่ให้รับพัสดุแถมคิดค่าเข้าตลาดกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบนโลกออนไลน์หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์คลิปนาทีปะทะอารมณ์กับเจ้าของตลาดครูหวีย่านพระราม3ซึ่งเจ้าของโพสต์นะครับเป็นคนส่งพัสดุที่เข้ามารับพัสดุนะครับในตลาดโดยเจ้าของโพสต์นะครับได้ระบุข้อความว่าเจออีกแล้วครับเจ้าของตลาดหาเรื่องผมแค่มารับสินค้าแล้วหิวข้าวจะไปซื้อข้าวกินแต่โดนไล่แบบนี้ครับโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับบนโลกออนไลน์และคนที่เคยไปเดินตลาดดังกล่าวนะครับต่างเล่าถึงสมญานามของเจ้าของตลาดครูหวีเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเจ๊เขาท็อปฟอร์มเรื่องเครื่องด่ามานานแล้วครับแถมยังมีวีรกรรมต่างๆให้พ่อค้าแม่ค้าได้เล่าขานกันสู่ลูกค้าที่เดินในตลาดดังกล่าวเป็นจำนวนมากควายแคระเผือกเดินโชว์ตัวกลางห้างอุดรผู้ใช้ TikTok ได้โพสต์คลิปควายแคระเผือกนะครับ2ตัวที่กำลังเดินอยู่ในห้างเซ็นทรัลจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับระบุข้อความนะครับว่าฟ้าอุดรกับแม่กะทิร่วมกิจกรรมที่เซ็นทรัลอุดรควายเดินห้างโดยในคลิปนะครับเจ้าของได้จูงเจ้าฟ้าอุดรนะครับกับเจ้าแม่มะลิเดินเข้าไปในห้างนะครับทำเอาพนักงานในห้างนะครับต่างพากันฮือฮาเลยทีเดียวเพราะความแปลกของควาย2ตัวนี้นะครับที่เป็นควายเผือกแถมยังมีสายพันธุ์แคระอีกด้วยนะครับซึ่งควาย2ตัวนี้นะครับถูกนำมาโชว์ในงานที่ห้างดังกล่าวและมีคนเข้ามาถ่ายรูปเป็นจำนวนมากด้วยผิวพรรณที่ออกอมชมพูและก็เนียนจึงทำให้ควายทั้ง2ตัวนี้นะครับดูโดดเด่นเป็นอย่างมากหุ่นมันเน็ตร่วมฉลองยูเนสโกขึ้นทะเบียนเกาะแกเป็นมรดกโลกแห่งใหม่เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีหุ่นมันเน็ตร่วมเป็นประธานในพิธีที่จัดขึ้นณสนามกีฬาแห่งชาติในกรุงพนมเปญเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่แหล่งโบราณคดีเกาะแกนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาหลังจากกัมพูชาได้ยื่นเสนอขอจดทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคมปี2564เกาะแกตามจารึกของของโบราณนั้นเป็นกลุ่มปราสาทที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่10และเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรขอมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระวิหารทางตอนเหนือของกัมพูชาพื้นที่แห่งนี้นะครับประกอบไปด้วยซากโบราณสถานมากกว่า160แห่งโดยตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแหล่งมรดกโลกนะครับอีก3แห่งของกัมพูชาก็คือปราสาทพระวิหารเมืองพระนครและเขตปราสาทสมโบภัยกุกปลาประหลาด3สีที่มีเนื้อเป็นสีฟ้าสดเจ้าของบ้านพัก The Lord Otter Coverในเมืองโฮเมอร์รัฐอลาสก้าได้โพสต์ภาพของปลาประหลาดตัวหนึ่งที่มีสีสันสะดุดตาและมีผิวหนังภายนอกเป็นสีแดงเข้มมีลายจุดสีส้มมองเห็นในปากและเหงือกเป็นสีฟ้าสดแถมเมื่อแล่เนื้อปลาออกมาดูนะครับยังพบว่าข้างในเนื้อปลานะครับก็เป็นสีฟ้าสดเช่นกันโดยด้านนักชีววิทยาจากกรมประมงของอลาสก้าได้อธิบายเรื่องที่เนื้อปลามีสีฟ้าสดนี้นะครับว่าเกิดจากเม็ดสีเขียวจากถุงน้ำดีที่ชื่อว่าบิลิวอดินอย่างไรก็ตามนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมสัตว์จำพวกปลาจึงผลิตเม็ดสีแบบนี้ออกมาซึ่งอาจเป็นไปได้จากเหตุผลหลายประการ
ทั้งการได้รับรังสี UV อาหารที่พวกมันกินหรืออาจมาจากพันธุกรรมฝังศพเจ้าพ่อพร้อมปืนนับ10กระบอกหวังใช้ป้องกันตัวในโลกหน้าจากเพจ Facebook Cat Dump นะครับที่ได้โพสต์ถึงเรื่องราวงานศพของเจ้าพ่อรายหนึ่งโดยได้ระบุข้อความนะครับว่าเจ้าพ่อแก๊ง Los Fatales ในประเทศเอลกวาดอร์สมญานามเอลฟาทอลได้ถูกฝังไปพร้อมกับปืนนับ10กระบอกเพื่อเอาไปใช้ป้องกันตัวในโลกหน้าตามปกติแล้วนะครับในพิธีศพญาติหรือคนใกล้ชิดมักจะนำสิ่งของมีค่าทางจิตใจมาฝังหรือเผาไปพร้อมกับร่างผู้เสียชีวิตแต่ในกรณีนี้นะครับต่างออกไปจูเลียนซิวิลาโนผู้นำแก๊งลอสฟาตาเลสได้เสียชีวิตพร้อมกับลูกสาววัย20ปีของเขาหลังถูกคนร้ายนะครับลอบสังหารโดยในพิธีศพของเขาบรรดาลูกน้องและคนใกล้ชิดต่างนำเอาอาวุธนับ10กระบอกมาใส่ในโลงโดยพวกเขาต่างบอกว่าอาวุธนี้จะช่วยปกป้องผู้นำของเขาในโลกหน้านั่นเองจุดพลุแฟร์ถ่ายพรีเวดดิ้งไฟไหม้ลามวอดกว่า300ไร่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ป่าถึง312ไร่ณอุทยานแห่งชาติโบโมเติงเกอร์เซเมลูในประเทศอินโดนีเซียทางด้านเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับได้เปิดเผยว่าเหตุไฟไหม้ป่าในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจุดพลุแฟร์ขึ้นเพื่อประกอบฉากถ่ายรูปพรีเวดดิ้งของหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่เปลวไฟจากพลุแฟร์นะครับได้ทำให้หญ้าแห้งนะครับเกิดติดไฟและลุกลามอย่างรวดเร็วล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มออร์แกไนเซอร์ที่เป็นผู้พาคู่หนุ่มสาวไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งที่บริเวณดังกล่าวแล้วพร้อมกับตั้งข้อหานะครับเข้าไปถ่ายรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังทำให้เกิดไฟไหม้ป่าจึงจะต้องได้รับโทษสูงสุดคือจำคุก5ปีและก็ปรับไม่เกิน 1,500 ล้านรูปีหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ 3.5 ล้านบาทขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟคัสวันนี้ผมสมโพชขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand